สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชีวาสยามครับผมยังคงเปิดรายการอยู่สถานที่เดิมต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่ามกลางบรรยากาศที่อากาศร้อนทีเดียวเลยนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้สำหรับคนกรุงเทพเราคุ้นชินอยู่แล้วถือเป็นอากาศปกติทำงานทำการได้ตามปกติแต่ไม่แน่นะครับอยู่ๆเกิดฝนตกขึ้นมาอยู่มีเมฆฝนอยู่มีพายุนั่นเป็นสิ่งที่เราถ้าเราไม่รู้ล่วงหน้าเราก็อาจจะตั้งรับไม่ทันถ้าเรารู้ตัวเราก็อาจจะวางแผนชีวิตในแต่ละวันได้ง่ายยิ่งขึ้นแน่นอนนั่นคือหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับการเก็บข้อมูลกว่าจะมาเป็นคำพยากรณ์ได้มันต้องมีข้อมูลซึ่งตรวจเก็บนะข้อมูลว่าในแต่ละวันนั้นอากาศเป็นยังไงร้อนมากน้อยแค่ไหนความชื้นเป็นยังไงโอกาสเกิดฝนอะไรเหล่านี้นะครับเขาทำงานกันยังไงวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูสิ่งเหล่านี้ครับสักครู่ตามให้ได้ครับการชีวาสยามสัปดาห์นี้จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมการทำงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยาความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นบทเพลงสติสตางโดยคุณวสันต์สิทธิเขตสำหรับตอนนี้ไปพบกับการเลี้ยงเป็ดแบบประหยัดต้นทุนในช่วงตามรอยพ่อว่าอาหารผสมนิดหน่อยมันเวลามันขึ้นจากน้ำก็มากินนี่ได้ทั้งวันเลยตลอด24ชั่วโมงให้มันกินแต่ที่ลงไปเนี่ยไม่ไปอะไรได้ไปหากินหอยหอยเชอรี่น่ะมีเท่าไหร่กินหมดเลยนะมันโตเร็วเพราะหอยแต่พวกนี้ไม่เท่าไหร่4เดือนก็ได้ขายอันนี้รุ่นก่อนนี่ขายไปประมาณต้นเดือนเมื่อกี้นี่ขายไป60ตัวอันนี้ประมาณ40ตัวนี่ไปขายปีใหม่หลังจากนั้นก็เอารุ่นในบ่ออนุบาลก็ปล่อยลงเหมือนเดิมมันหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีข้างบนก็เพาะมีแม่พันธุ์ตั้ง20กว่าแม่มีพ่อพันธุ์5ตัวพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งแต่ตัวเมีย5ตัวมันไม่ได้ดูอะไรเลยในเป็ดสบายมากเลยเวลานั้นก็เอายาของเรานั่นแหละมาฉีดพ่นบนเราของมันเดือนละครั้งนึงหลายเดือนก็ฉีดครั้งนึงเป็นฆ่าเชื้อให้มันอันนี้ไม่ได้ลงทุนเยอะแล้วก็สบายเอาทิ้งไว้อย่างนี้มันจะกินก็กินไม่กินก็มันหมดก็มาให้ใหม่เรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยโดยมากจะเป็นป้านั่นแหละเลี้ยงเป็ดแต่ผมเลี้ยงกบแบ่งงานกันน่าจะดูแลเป็ดเป็ดนี้ถ้าเอาไว้รวมกันเยอะๆอย่างนี้มันจะจีกกันเป็นแผลจีกกินขนกันถ้ามันตัวใหญ่หน่อยก็ปล่อยให้มันไปอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ได้จีกขนกันถ้าเลี้ยงไว้ข้างบนมันจีกขนตายโรคภัยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราเอายาฆ่าเชื้อเนี่ยมาพ่นใส่แล้วมันเรื่อยถ้าขายส่งเราก็ขายส่งกิโลละ70บาทมีเท่าไหร่เขาจับหมดถ้าขายชาวบ้านกินก็กิโลละ80ถึง100บาทมาเอาทีละตัว2ตัวอันนี้ถ้าจะขายเมื่อไหร่ก็โทรไปหาเขาก็จะนัดวันมาจับมันไม่ค่อยลงทุนมีแต่ซื้อข้าวไปเป็นปีข้าวชาวนาเขาขายถูกๆขายนาปังอย่างข้าวนาปังขายหมดเนาะปีที่แล้วกิโลละ6บาทแล้วก็ขายซื้อมาตันหนึ่งของตัวเองก็ได้ตัน4เพิ่งหมดไปตัน4ตันหนึ่งยังไม่ได้กินเดี๋ยวนี้
ขายได้หลายหมื่นแล้วขายไป 3-4 รุ่นแล้วรุ่นละ 5-6,000 นี่ขายรุ่นเดียวมันก็ได้แล้วค่าข้าวมันอยากให้เลี้ยงอย่างนี้เลี้ยงในบ่อนี่ถ้าไปเลี้ยงข้างบนมันจะโตช้ามันไม่ได้กินหอยไงไม่ได้ออกกําลังกายถ้ามีบ่องี้เนี่ยมีหนองอย่างนี้เราก็เลี้ยงอย่างนี้มันจะโตเร็วอันนี้4เดือนได้ขายทุก4เดือนขายถ้าเลี้ยงข้างบนมันก็5 6เดือนมันไม่ได้ออกกําลังกายมันอยู่สถานที่แคบอันนี้มันลอยน้ําทั้งวันเลยมันเหนื่อยมันก็ขึ้นมากินข้าวมันหายเหนื่อยก็ลงไปหากินหอยเดี๋ยวนี้หอยเชอรี่แต่ก่อนนี่ให้คนมาจับไปทำอาหารทุกวันนี้มีแต่ไปเอาที่อื่นมาปล่อยลงนี่ให้มันไข่มันขยายอยู่นี่ให้เป็ดกินบางทีชาวนาก็เอามาขายให้เป็นถุงปุ๋ยนี่เราก็มาเทลงนี่เนี่ยมันก็ออกลูกเป็ดมันก็ได้กินมันก็โตเร็ว